ดูวิธีใช้งานนะทานพลาสติกตัวนี้นะครับเวลาจะคุมไปข้างหน้าอันนี้ลงตรงนี้ด้านเข็มนะครับมีสองด้านเวลาปักดูนี้ขึ้นสองด้านนี่เป็นกระเป๋าใส่ขวดนมนะเดี๋ยวเรามาดูการปรับนอนนะครับปรับนอนดีตรงนี้นะครับอันนี้คือปรับเองอันนี้คือนอนราบตัวนี้ไม่ใช้งานสามารถถอดออกได้นะกดปุ่มสีแดงนะมองเห็นไหมสีแดงนะเป็นอะไรก็เป็นตะไคร่ตัวนี้เป็นที่วางขานะฮะเมื่อน้องนอนก็เอาตัวนี้ขึ้นเรามาดูการปรับตรงรถโยกเองนะล้อตัวนี้นะดันเข้าไปใช่ท่านใช้ว่าครับพอก็จะสามารถดูโยกผ้าตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนน้อยนะครับบอกว่านิ่มมากๆมุ้งนะครับแถมมาให้เดี๋ยวเราจะมาใส่มุ้งเกี่ยวกับ